ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำวินัยปิฎกมาเผยแผ่ให้โยมได้รับรู้รับฟังคำว่าวินัยปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งในพระไตรปิฎกในพระไตรปิฎกก็มี3ปิฎกและวินัยปิฎกก็เป็นปิฎกหนึ่งใน3ปิฎกคำว่าพระวินัยปิฎกก็คือหมายถึงปิฎกที่ประมวลพุทธพจน์หมวดของพระวินัยเป็นพุทธพจน์เกี่ยวกับความประพฤติความเป็นโยความชอบธรรมการดำเนินกิจการต่างๆของภิกษุสงฆ์หรือของภิกษุณีสงฆ์แบ่งเป็น5คัมภีร์แล้วก็เรียกย่อยๆว่าอาปามัจจุปะอาก็คืออาทิกามิกะเป็นบัญญัติเกี่ยวกับปราชิกว่าด้วยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติหนักของฝ่ายภิกษุสงฆ์ตั้งแต่ปราชิกจนถึงอนิยตปาก็คือปาจิตตีว่าด้วยสิกขาบทที่เกี่ยวกับอาบัติเบาตั้งแต่นิสสคิยปาจิตตีจนถึงเสขิยวัตรรวมตลอดทั้งภิกษุณีวิภังทั้งหมดมะก็คือมหาวรรคว่าด้วยสิกขาบทนอกปฏิโมกข์ตอนต้นมี10ขันธกะหรือว่า10ตอนจุก็คือจุลวรรคว่าด้วยสิกขาบทนอกปฏิโมกข์ตอนปลายมี12ขันธกะแล้วก็ปะก็คือบริวารเป็นคัมภีร์ประกอบหรือว่าเป็นคู่มือสำหรับคำถามคำตอบที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระวินัยและพระวินัยเป็นส่วนหนึ่งในพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ความสำคัญเพราะว่าผู้ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนานั้นจะต้องมีวินัยวินัยนั้นก็เป็นกรอบเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาบวชเนี่ยมีกรอบในการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นที่ตั้งของความศรัทธาของสาธุชนญาติโยมทั้งหลายถ้าบวชมาแล้วเนี่ยไม่เรียนคำสอนในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยก็จะทำให้ทำตัวเหลวแหลกเละเทะก็คือไม่รู้วินัยก็ทำตัวเสียหายทำให้ญาติโยมรังเกียจก็เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธานั่นเองจะ